ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับก็ยังอยู่ในส่วนของภาคกสนามสอบอปทนะครับในส่วนของคณิตศาสตร์ครับข้อนี้ถามว่าถ้ามานีมาบ้านฉันในวันหยุดแล้วฉันจะว่ายน้ำกับมานีต่อมาเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันไม่ได้ว่ายน้ำกับมาลีดังนั้นเนี่ยเขาเป็นเรื่องให้เหตุผลอีกแล้วใช่ไหมน้องนับข้อได้เลยนะครับว่าสนามสอบนี้เนี่ยไม่เจอไม่ต่ำกว่า 3-4 ข้อนะครับแล้วใช้เวลาในการทำน้องไม่ต้องบวกลบคูณหารอะไรทั้งนั้นน้องแค่เข้าใจอย่างข้อนี้น้องดูมานีบ้ามาบ้านฉันในวันหยุดอันนี้อาจารย์ให้เป็นเลขหนึ่งเขาจะเขียนเลขตรงนี้นะให้เป็นเลขหนึ่งแล้วจะว่ายน้ำกับมานีจะว่ายน้ำกับมานีเป็นเลข2นี่คือประโยค1ไป2ครับต่อมาโจทย์เขียนต่อครับว่าเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันไม่ได้ว่ายน้ำกับมารีหมายความว่าอะไรครับน้องดูประโยค2เขียนว่าอะไรครับประโยค2คือฉันว่ายแต่ประโยคถัดมาคือฉันไม่ได้ว่ายนะครับพอฉันว่ายเราให้เป็นเลข2พอไม่ได้ว่ายก็ต้องเป็นไม่เลยครับไม่2แค่นั้นโอ้โหแพทเทิร์นนี้นะฮะเหมือนในข้อเมื่อกี้เลยนะฮะข้อเมื่อกี้อะไรเนี่ยเขามีเงินใช่ไหมเนี่ยเหมือนข้อเมื่อกี้เลยถ้าเจอ1ไป2มีไม่2เมื่อไหร่ต้องตอบแรงดีตอบไม่1ทันทีนะนี่คือตอบแล้วนะตอบไม่1ทันทีนะครับอาจารย์เขียนบอลเป็นไม้หายไปไหนเนี่ยตอบไม่1ทันทีแล้วตอบยังไงอาจารย์น้องก็เหลือบตาไปดูว่าประโยคเลข1ของเราเนี่ยคือประโยคอะไรเลข1ของเราคือมานีมาบ้านฉันในวันหยุดตอบไม่1ก็คือมานีเลข1คือมาใช่มั้ยพอไม่1ก็คือมานี่ไม่มาบ้านฉันในวันหยุดแค่นั้นเองครับแค่นั้นครับนี่คือการฝึกฝนข้อสอบพวกนี้นะฮะน้องจะได้ 3-4 แต้มแบบง่ายๆนะครับอาจารย์ก็ถึงบอกว่าการสอบภาคกรเนี่ยนะฮะในการรับราชการเนี่ยน้องแค่รู้ว่าโจทย์มันออกอะไรเนี่ยน้องไม่ต้องฝึกฝนมากครับฝึกฝนมากอยู่แล้วนะครับแต่น้องไม่ต้องแบบไปทุ่มกับมันอย่างเดียวนะครับน้องแค่รู้ว่าสไตล์มันต้องออกอะไรพอแล้วนะครับก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ